วันที่31กรกฎาคม2553ตำรวจสน.โคครามรับแจ้งเหตุพบยามที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งเสียชีวิตเจ้าหน้าที่รุดไปจุดเกิดเหตุทันทีพวกเขาพบร่างรปภ.ในสภาพไร้ลมหายใจเหตุการณ์นี้สร้างความหวาดผวาให้ชุดสืบสวนเป็นอย่างมากเพราะว่าเมื่อ3 ปีก่อนพวกเขาเพิ่งจับกุมนายวิทยาหรือหอยใจขานฆาตกรต่อเนื่องที่ไล่ฆ่ายามไปแต่เหตุที่เกิดขึ้นนั้นหมายความว่ายังมีนักฆ่าล่ายามอยู่อีกแม้จะไม่พบร่องรอยบาดแผลชัดเจนในตอนแรกแต่ตำรวจก็ส่งศพไปตรวจอย่างละเอียดความกลัวที่อาจจะมีฆาตกรต่อเนื่องไล่ฆ่ายามปรากฏขึ้นนั้นทำให้ตำรวจกองปราบปรามถึงขั้นเข้ามาตรวจสอบคดีนี้อย่างละเอียดเลยทีเดียวเมื่อส่งศพยามไปตรวจอย่างละเอียดพวกเขาพบร่องรอยการถูกไม้ตีเข้าที่หัวเป็นจุดตายทำให้เสียชีวิตลักษณะการก่อเหตุใกล้เคียงกับหอยใจขานอย่างมากแต่ในเมื่อตำรวจจับเขาเข้าคุกไปแล้วใครกันล่ะคือผู้ก่อเหตุฆ่ายามในขณะนี้ชุดสืบสวนตรวจจุดเกิดเหตุอย่างละเอียดพวกเขาพบว่าโทรศัพท์มือถือของเหยื่อหายไปคราวนี้ตำรวจกองปราบปรามปูพรมไล่วงจรปิดนำคดีที่รปภ.ถูกฆ่าโดยรอบพื้นที่สน.โคครามมาตรวจอย่างละเอียดแล้วพวกเขาก็พบผู้ต้องสงสัยรายหนึ่งตำรวจใช้หลักพฤติกรรมศาสตร์เชื่อว่าคนร้ายจะมีพฤติกรรมการก่อเหตุซ้ำๆด้วยความเคยชินเจ้าหน้าที่นำคดีเกี่ยวกับยามทั้งหมดมาวางเรียงตรวจวงจรปิดโดยรอบพวกเขาก็พบร่างผู้ต้องสงสัยรายหนึ่งปั่นจักรยานสีแดงในช่วงเวลาหลังเกิดเหตุเมื่อเทียบกับหลายคดีที่รปภ.ถูกฆ่าพวกเขาก็พบผู้ต้องสงสัยคนนี้ปรากฏอยู่ในวงจรปิดอีกครั้งหลักพฤติกรรมศาสตร์ที่ตำรวจใช้ในการแกะรอยคนร้ายก็คือพวกเขาพบว่ามีคดีรปภ.ถูกฆ่าและบาดเจ็บโดยรอบพื้นที่สน.โคครามนั้นจะเกิดขึ้นในตอนเช้ามืดและผู้ต้องสงสัยจะปั่นจักรยานสีแดงผ่านวงจรปิดจุดเกิดเหตุทุกครั้งนั่นทำให้ตำรวจกลางคดีที่คาดว่าคนร้ายรายนี้น่าจะลงมือเมื่อไล่ดูหลักฐานทั้งหมดพวกเขาก็พบว่าเหตุการณ์ทำร้ายยามนี้น่าจะเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2547 เลยทีเดียวนั่นหมายความว่ามีฆาตกรต่อเนื่องไล่ฆ่ายามถึง2 รายด้วยกันเมื่อจับหอยใจขานได้แล้วก็ยังมีคดีรปภ.ถูกตีถูกทำร้ายบางรายเสียชีวิตแต่ก็ไม่มีการแจ้งความเพราะว่าเป็นคนพม่ากว่าที่ตำรวจจะรู้ตัวว่ามีฆาตกรรายนี้ก็ต้องรอเกือบ3 ปีหลังการจับกุมพวกเขาจึงเริ่มสืบสวนล่าตัวนักฆ่ายามรายใหม่นี้กันเพราะปัจจัยจักรยานสีแดงทำให้ตำรวจแน่ใจว่าผู้ต้องสงสัยรายนี้คือฆาตกรนักฆ่ายามปัจจัยต่อมาคือโทรศัพท์มือถือของรปภ.ที่เจ็บและเสียชีวิตหายไปเจ้าหน้าที่ทำการเช็คเบสมือถือก่อนจะพบว่าไปอยู่ที่ร้านขายโทรศัพท์แห่งหนึ่งในตลาดปัทวิกรย่านนวมินทร์ตำรวจจึงไปสืบสวนทันทีคนขายบอกว่าได้มือถือมาจากผู้ชายคนหนึ่งที่ชอบเอาโทรศัพท์มาขายอยู่เป็นประจำจากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหาพักอยู่ในซอยนวมินทร์54จึงนำกำลังไปซุ่มดูพวกเขาพบจักรยานสีแดงใกล้เคียงกับวงจรปิดที่จับภาพได้ไม่นานเกินรอเจ้าหน้าที่ก็ขอหมายจับบุกคุมตัวชายคนนี้มาสอบปากคำไม่นานคำรับสารภาพก็ปรากฏออกมาเขารับแล้วว่าเป็นคนที่ก่อเหตุสังหารยามนั่นเองชื่อของเขาคือนายโจ๊กเอี่ยมสุวรรณอายุ30 ปีจากการสืบสวนตำรวจพบว่าโจ๊กก่อเหตุทั้งหมด13 ครั้งโดยเลือกตียามตั้งแต่ปี 2547 มีผู้เสียชีวิต2 รายในพื้นที่สน.โคครามเขาสารภาพว่าตัวเองทำงานขายไม้กวาดแต่รายได้ไม่พอกินประกอบกับมีลูก2 คนและภรรยาตั้งท้องแก่อีกรายจึงต้องหางานเสริมและเลือกวิธีสายโจรแต่จะให้ไปวิ่งราวก็กลัวเหนื่อยจึงเลือกวิธีปั่นจักรยานสีแดงคู่ใจตอนช่วงเช้ามืดเพื่อหาดูว่ามียามคนไหนหลับบ้างจากนั้นก็จะหาไม้หรือของแข็งข้างทางตีแล้วชิงทรัพย์เอามือถือหรือของมีค่าไปขายหาเลี้ยงครอบครัวโจ๊กเผยว่าเขาไม่ได้ต้องการให้ยามตายแค่เพียงต้องการให้บาดเจ็บหรือสลบเท่านั้นนั่นเลยทำให้เหยื่อที่เขาฆ่ามีเพียง2 รายซึ่งช่วงเวลาก่อเหตุของเขานั้นคาบเกี่ยวกับฆาตกรต่อเนื่องหอยใจขานอย่างมากแต่วิธีการนั้นแตกต่างกันเขาอ้างว่าทำเพื่อหาเลี้ยงชีพเท่านั้นอย่างไรก็ดีจำนวนเหยื่อที่ถูกเขาฆ่ามีจำนวนมากและคาดว่าจะมีผู้ถูกก่อเหตุมากกว่าที่โจ๊กสารภาพเพราะว่าการค้นห้องพักพวกเขาพบมือถือที่ระบุเจ้าของไม่ได้อีกกว่า10 เครื่องพฤติกรรมการก่อเหตุของโจ๊กนั้นทำให้มีสื่อหลายแห่งเรียกเขาว่าฆาตกรต่อเนื่องนักฆ่ายามรายที่ 2 ตำรวจพาตัวโจ๊กไปทำแผนท่าทางของเขาผอมอ่อนแรงระหว่างชี้จุดเพื่อนรปภ.ที่ถูกฆ่าพยายามวิ่งเข้ามารุมประชาทัณฑ์ผู้ต้องหาตำรวจต้องกันตัวกันอย่างวุ่นวายก่อนจะพาตัวเขาเข้าห้องขังแจ้งข้อหาคุมตัวส่งสารส่งเข้าเรือนจำเป็นอันปิดคดีการไล่ฆ่ารปภ.ที่ดำเนินมาอย่างยาวนานกับนักฆ่าสองรายคนหนึ่งทำเพื่อกู้ศักดิ์ศรีสถาบันยามอีกรายทำเพื่อหาเลี้ยงชีพแต่ไม่ว่าวิธีการของพวกเขาจะเป็นอย่างไรมันมีรปภ.เสียชีวิตบาดเจ็บเป็นจำนวนมากนับเป็นคดีสุดสยองที่ผ่านไปกี่ปีก็ยังทำให้ชุดสืบสวนในคดีนี้รู้สึกหวาดกลัวอยู่เสมอและพวกเขาก็โล่งใจเพราะในที่สุดก็ปิดคดีได้สำเร็จจะได้ไม่มีฆาตกรไปไล่ฆ่ารปภ.อีกต่อไป